สวัสดีครับเนี่ยฝนตกวันนี้ก็ไปสอบทีสิทธิ์เป็นประธานสอบทีสิทธิ์มาเนาะวันนี้ก็ฝนตกทีนี้กลับมาบ้านก็คุยดูเคยทำมานานแล้วอ่ะมีผักกระเฉดนะครับทีนี้วันนี้ก็จะทำมีผักกระเฉดบ้างจริงๆมันก็ไม่แพงนะของมันถูกมากเลยอ่ะทำไมร้านมันขายแพงก็ไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงกันนะครับเครื่องปรุงไม่มีเลยเราซื้อกระเฉดมาใช่ไหมครับเราก็เด็ดแต่ยอดใช่ไหมครับแล้วอ่อนๆถูกไหมครับแล้วก็เส้นหมี่ถูกไหมครับนะแล้วก็มีพริกขี้หนูนะครับตามชอบกระเทียมนะครับแล้วก็นี่ซีฟู้ดแบบสไตล์ทรงพรนะครับก็จะมีกุ้งมีสแกลล็อปมีกันเชียงปูนะครับปูม้าอันนี้สำคัญนะครับอันนี้เป็นสูตรลับอันนี้เป็นพริกผัดอะพริกตำอะเวลาผมผัดอะไรก็แล้วแต่ผมจะผัดพริกไว้ก่อนนะครับตำพริกตำอะไรแล้วก็ผัดน้ำมันไว้นะครับแล้วก็ปรุงรสมันก็เผ็ดเลยปรุงแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันดูนะครับไม่ยากนะครับโอเคครับอ่ะพอน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับกระเทียมนะครับผัดสักแป๊บนึงนะครับทีนี้ตามด้วยนะครับตามพริกกินหนูเลยผัดไม่มีกลิ่นหอมนะครับโอเคอ่ะทีนี้เราก็ใส่เรามีกระเทียมปูแค่ต้องใส่กระเทียมปูไปก่อนที่มันสุกยากอ่ะครับนี่แล้วก็เบาไฟหน่อยนึงเนี่ยฮะไม่มีเลยผัดง่ายมากร้อยเทียมปูสูงนิดนึงเนี่ยเสร็จแล้วก็ใส่ผักกระเฉดลงไปนะครับผักกระเฉดลงไปเนี่ยยอดละอ่อนนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เติมน้ำไปนิดนึงนะครับเนี่ยพอปลากระเฉดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราใส่กุ้งลงไปเลยนะครับตอนแรกว่าจะใช้ผักเยอะเท่าไหร่ไม่ได้เยอะอะผักนิดเดียวเองอ่ะผักกุ้งใกล้สุกก่อนง่ายมากเนี่ยกุ้งใกล้สุกแล้วเราก็ใส่แกลบไปเลยนะครับเสร็จแล้วผัดซะหน่อยพอแห้งปุ๊บก็เติมน้ำอีกนิดได้ครับเติมเพียงนี้นะครับเดี๋ยวมันแฉะทีนี้ถึงเวลาแล้วเราใส่พริกของเราเลยตามไปนะครับอุ้ยหล่นอ่ะใส่ไปเลยผัดให้มันกลิ่นหอมๆนะครับเนี่ยพริกตำเองอุ้ยอ่ะเสร็จทำไมครับเสร็จแล้วใส่ผักกระเฉดเลยถ้ามันแห้งไปก็เติมน้ำได้เทนิดนะครับแต่เติมเยอะเนี่ยเพราะผักกระเฉดมันผักมันดูดเส้นหมี่มันดูดน้ำนะครับทีนี้ระหว่างนี้เราก็ปรุงเลยนะครับซอสเขียวหน่อยนึงซีอิ๊วขาวหน่อยนึงนะครับโอเคแล้วก็น้ำตาลหน่อยนึงนะครับซีอิ๊วขาวนิดนึงเนี่ยมีแค่เนี้ยเดี๋ยวขอผัดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยมาดูกันนะครับนี่เสร็จแล้วครับ
เส้นหมี่ผัดกระเฉดครัวทรงพอเห็นไหมครับมีสแกนลงสแกนหลอบด้วยรสจัดจ้านรับประกันเพราะว่าพริกเราเพราะว่าพริกเราตำเองแล้วก็พริกเราผัดเองนะครับเนี่ยอร่อยอ่ะลองทำดูนะครับง่ายๆไม่ยากนะครับบ๊ายบายครับ